วัสดีค่ะทั้งสองท่านวันนี้เหมือนเดิมนะคะมีอัปเดตเรื่องของอาการของหนุ่มปอด้วยก็คาดว่าน่าจะเป็นทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะครับเชิญครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเจอกันเหมือนเดิมนะคะนายยกล้อบันเทิง5รื่นๆผลิตโดยบริษัท Dream Team Network จำกัดค่ะวันนี้กับนุ่นณัชชานันท์นะคะไปเริ่มต้นที่เรื่องราวของอาการนะคะของหนุ่มปอค่ะโดยล่าสุดมาเนี่ยทางโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะก็ประกาศชี้แจงอาการป่วยของพระเอกหนุ่มคนนี้ฉบับที่13นะคะหลังจากที่มีการผ่าตัดเยื่อหุ้มปอดด้านซ้ายค่ะโดยแพทย์เนี่ยบอกว่าสามารถถอดสายเครื่องพยุงการทำงานของปอดและหัวใจออกแล้วนะคะสำหรับอาการของปอตอนนี้เนี่ยความดันยังต่ำเป็นระยะแต่ก็น้อยลงกว่าวันแรกๆก็ยังต้องควบคุมแล้วก็ต้องใช้ยาคลายกล้ามเนื้อนะคะเพื่อที่จะให้การทำงานของเครื่องช่วยหายใจเนี่ยสามารถทำงานได้โดยไม่เกิดการต่อต้านตอนนี้เนี่ยก็ยังถือว่ามีอาการแทรกซ้อนอย่างถ่ายเป็นเลือดอยู่เหมือนกันนะคะเนื่องจากว่ามีเลือดออกในทางเดินอาหารมีภาวะติดเชื้อแล้วก็ขาบเลือดที่เท้าทั้งสองข้างยังคงต้องระมัดระวังในเรื่องของการควบคุมการติดเชื้อนะคะโดยอาการโดยรวมตอนนี้เนี่ยยังไม่พ้นวิกฤตทางด้านพ่อของปอเองเนี่ยก็บอกสั้นๆว่าอยากจะรวมพลังจิตของทุกๆคนนะคะขอความร่วมมือถ้ารักปอค่ะโดยทางด้านของอาน้ำอ้อยเนี่ยก็ออกมาบอกว่าภาค1จบไปแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นภาค2คือเป็นเชื้อโรคกำลังตรวจพบแผลติดเชื้อนะคะที่ต้องมีการรักษาเยียวยาแล้วก็ตัดเนื้อบางส่วนออกไปตรวจอีกทีนึงเพื่อจะรู้ว่าเป็นเชื้อตัวไหนซึ่งอาน้ำอ้อยบอกนะคะว่ามันจะต้องมีภาค3เป็นภาคที่ปอเนี่ยจะต้องสู้เพื่อตัวเองค่ะแต่ก็เชื่อว่าได้รับกำลังใจไปอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะคะจากทั้งคนในแวดวงเองรวมถึงบรรดาแฟนคลับด้วยค่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องที่น่ายินดีก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆนะคะสำหรับน้องเอ็มบุษราคำลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนนะคะของพี่หม่ำค่ะที่ล่าสุดมาเนี่ยแฟนหนุ่มก๊อฟกรวัฒน์นะคะคุกเข่าขอแต่งงานท่ามกลางญาติๆเพื่อนสนิทที่เป็นสักขีพยานค่ะซึ่งหนุ่มก๊อฟเนี่ยก็ทำเซอร์ไพรส์สุดโรแมนติกนะคะไปคุกเข่าถือช่อดอกขอแต่งงานต่อหน้าสาวเอ็มค่ะแหมแน่นอนว่างานนี้สาวเอ็มเซเยสสิคะเซเยสทั้งน้ำตาด้วยนะพร้อมกับโพสต์รูปพร้อมกับแคปชั่นค่ะบอกว่า and now you are here where have you been all my life นะคะบอกว่าไปอยู่ไหนมาเนื้อคู่แล้ววันนี้ก็ได้เจอสักทีแต่ในวงเล็บเนี่ยแหมอยากจะสัมผัสจริงๆนะคะเขาใช้คำว่าอยากจะตบกระบาลจริงๆแหมรอตั้งนานก็ยังอุตส่าห์มีตบมุกตลกขำๆอีกนะอันนี้ก็เป็นสไตล์แหละนุ่นว่าแต่แหมอย่าให้รอนานเลยนะคะรักใครชอบใครนานไปคงจะไม่ดีไปดูอีกหนึ่งเรื่องดีกว่านะคะกับ Star Report วันนี้เนี่ยจะพาไปพูดคุยกับสาวฮิปสเตอร์มากความสามารถที่ตอนนี้มาแรงมากจริงๆอย่างสาวยิปโซอาริกันตานะคะที่ตอนนี้เนี่ยงานแสดงก็ล้นงานพิธีกรก็ดีงานดีเจก็ได้ไหนๆล่าสุดมาเนี่ยมีโผล่อีกหนึ่งงานกับงานร้องเพลงนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยก็ไปร้องเพลงประกอบละครที่เล่นเองด้วยและกระแสตอบรับเนี่ยมาดีมากๆงานนี้จะบอกว่างงเหมือนการจะเป็นยังไงนั้นนะคะติดตามได้ใน Star Report ค่ะฮะแล้วตอนนี้บาเล่ก็อยู่กับยิปโซแล้วสวัสดีสวัสดีค่ะขอพูดถึงเพลงนี้หน่อยได้ไหมอยากบอกว่าฉันแอบคิดกับเธอบ่อยๆอุ้ยเขาฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมือง5ล้านกว่าวิวแล้วรู้ยังอุ้ยจริงเหรอคะอุ้ยขอบคุณมากค่ะรู้สึกยังไงบ้างแปลกดีแต่ว่าตื่นเต้นดีค่ะคือยิปเองไม่ได้คิดว่ามันจะมาไกลขนาดนี้ในเรื่องของเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิปไม่คิดว่าจะมีให้โหลดด้วยซ้ำมันเป็นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดนะคะแล้วพอเห็นว่าทุกคนชอบมันก็ดีใจนะฟังแล้วมีความสุขปกติชอบลองเล่นๆนะคะก็มีลองประกอบหนังด้วยที่ได้เล่นมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็จะไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้เพราะว่านี่คืออัดจริงจังมากอัดแบบคือที่เขาทำอย่างตั้งใจมากๆคืออัดทีละวรรคเลยค่ะIG ที่ว่าโดนแฮกอ๋อไม่เป็นไรหายแล้วคือตอนตัดเหมือนมันเป็นโรครักษาหายแล้วไม่เป็นไรตอนแรกก็เครียดมากค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับมันกลายเป็นไลฟ์สไตล์ไงคะการที่โดนแฮกไปแล้วการที่ได้กลับมายิ้มโชคดีมากค่ะคือมันได้ความทรงจำคืนมาได้อะไรหลายอย่างคืนมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่เกิดขึ้นมันทำให้เรารู้เลยว่าเอ้ยก่อนหน้านี้เราติดกับมันมากน้อยขนาดไหนมากเกินไปหรือเปล่าแล้วก็คือณจังหวะที่ตอนที่โดนแฮกไปแล้วยิปรู้สึกว่ายังไงก็ไม่ได้คืนกลับมาแล้วยิปรู้สึกเออไม่เป็นไรก็ถือว่าเกิดใหม่ยิปโซทำมาเป็นชาวมังสวิเลียนเนาะเป็นมานานแล้วพี่ใช่ไหมแม้กระทั่งสินค้าที่ทำมาจากพวกสัตว์อย่างเงี้ยเราก็ไม่ใช้อันนี้หลังๆในชีวิตเพิ่งจะมาเริ่มเป็นขั้นสุด
ใช่ค่ะก็เลยพยายามแบบไม่ใช้อะไรที่เป็นหนังแท้ถ้าเกิดมังแบบที่สามารถกินเนื้อปลาได้คือสัตว์น้ำกับไข่ไก่ได้อันนั้นประมาณ5ปีแต่ว่าถ้าเกิดมังขั้นสุดเพิ่งทำมาประมาณจะปีนึงค่ะก็มันก็เป็นการทดลองอย่างนึงของชีวิตซึ่งยิ่งรู้สึกว่าลองอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดมันไม่ได้ทำให้ใครลำบากก็ไม่เสียหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าจะทานแบบอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆก็ขึ้นอยู่กับเราค่ะถ้าเกิดอยากทำก็ทำต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอไปคิดกับเธอบ่อยๆฉันน่าจะแอบรักเธอหน่อยๆเก็บไปฝันไม่ใช่น้อยเธอก็คงไม่แต่ก็เห็นมาเยอะแล้วนะคะงานที่ไม่ได้ตั้งใจจะทำแต่ก็ดังเปรี้ยงขึ้นมาทีเดียวเดี๋ยวก่อนจะหมดเวลาค่ะอัปเดตล่าสุดของพระเอกหนุ่มปอทฤษฎีนะคะโดยอาการล่าสุดมาตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าคือร่างกายของหนุ่มปอเนี่ยกำจัดเชื้อไข้เลือดออกได้หมดแล้วนะคะส่วนกรณีเลือดที่ไปเลี้ยงที่เท้าไม่พอเนี่ยแพทย์ยังไม่ได้ออกมาสรุปนะคะคือโดยรวมตอนนี้ยังถือว่าผู้ป่วยเนี่ยดีขึ้นกว่าก่อนมากนะคะส่วนภาวะแทรกซ้อนเนี่ยก็ยังสามารถแก้ได้แต่ก็ยังคงมีปัญหาใหม่ที่แพทย์เนี่ยต้องพยายามแก้ไขกันต่อไปนะคะทั้งนี้โดยรวมก็ยังอยู่ในภาวะวิกฤตซึ่งก็ต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะแต่ก็เชื่อว่าสำหรับแฟนๆเนี่ยยังมีกำลังใจดีอย่างแน่นอนก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับใช่แล้วค่ะก็ยังเป็นกำลังใจให้ต่อไปครับขอบคุณครับในช่วงนี้นะคะอยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะให้ติดตามสารคดีสั้นนะคะสุดยอดกองทัพ Perfect Mission Armies ค่ะในชุด AM 2015นะคะในวันเสาร์ที่21พฤศจิกายนจะมีการนำเสนอตอนความพร้อมในการแข่งขันส่วนวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนจะนำเสนอตอนการแข่งขันของสุภาพบุรุษติดตามได้ในช่วงเวลาประมาณ 22:50 ก่อนจะพบกับรายการจับประเด็นข่าวร้อนแล้วก็ติดตามรับชมได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะ www.tv5.co.th ค่ะวันนี้เวลาหมดนะครับขอบคุณล่ามภาษามือคุณธัญพรปองทองครับต่อไปรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสำหรับวันนี้เราทั้งหมดสวัสดีค่ะ